ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมออกเดินทางไปยังประเทศกาตาในช่วงค่ำวันนี้เพื่อทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายสำหรับทีมชาติไทยจะแบ่งการเดินทางออกเป็น2ชุดคือเวลา19:10นกานกลุ่มที่1จํานวน28คนและเวลา20:40นากานกลุ่มที่2จํานวน18คน โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอฟร่วมกับซาอุดีอาระเบียโอมานและคีกิสสถานสำหรับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยคนไทยได้ดูแน่นอนครับผมเนื่องจากว่ามีเอกชนติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยหลอเพียงการออกมายืนยันถแถลงข่าวเท่านั้น